รู้สึก
ดีมากๆครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับพี่ก๊อฟพี่เกรซแล้วก็มีแฟนๆของพี่ทุกคนแล้วรวมถึงตัวผมด้วยมาอยู่ที่นี่กันก็วันนี้ก็อยากให้ทุกคนสนุกกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เต็มที่ได้เลยดีใจมากคิดไหมว่าจะต้องมาเจออะไรขนาดนี้เจอบ่อยอยู่แล้วคาดหวังไหมว่าจะต้องมาเจออะไรขนาดนี้มีคิดไหมว่าไงครับโอ้นะครับคาดหวังดังกว่านี้นะครับผมมาทางด้านของก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทางโลตัสขาไก่ด้วยนะครับผมที่ผมมามีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทั้งของแฟนคลับเจเจพี่เกตแล้วก็ผมนะที่มาในงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มากันแล้วก็ครับผมก็ขอให้ทุกคนนะสนุกกับค่ำคืนนี้นะครับผมดูก็รู้แล้วว่าสนุกแน่นอนนะครับเปิดมาจนขนาดนี้รอดูดีกว่าว่าเผื่อมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามันมากกว่ายาอมใช่วันนี้มันมากกว่ายาอมเลยแต่แนะนำถ้าใครเจ็บคออมขาไก่โลตัสก็ช่วยได้นะฮะเราเป็นหลักรสชาตินะฮะบอกเลยนะครับใช่นะอร่อยและคล่องคอมากครับอาจารย์นะครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนต้องได้รับความสนุกแน่นอนครับเพราะว่าที่เราได้ซุ้มซ้อมกันมาเนี่ยมีกิจกรรมสนุกๆเต็มเลยนะวันนี้นะครับก็เอ็นจอยกันให้เต็มที่เลยครับทุกคนกับ Private Party ของขาไก่วันนี้ครับสุดยอดไปเลยสัญญาได้ไหมว่าจะเต็มที่อ่ะได้ไหมได้หรือไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบชอบดีหรือไม่ดีน่ารักที่สุดนะโอเคทีนี้เราพูดถึงโลตัสขาไก่หน่อยนะครับสุดยอดมากเสียงลั่นมาก่อนเลยมั่นใจมากกี่รสชาติใช่เปล่าจริงหรอใช่หรอมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวมาถามเลยมาถามเลยดีกว่าว่าแต่ละคนชอบรสชาติไหนบ้างเริ่มจากเจเจก่อนนะครับครับเดี๋ยวรสชาติไม่ใช่รถยนต์รสชาติไม่ใช่รถยนต์นะมาแล้วก็อาจจะชอบรถถังก็ได้นะฮะจะใจนะชอบรสชาติไหนมาที่สุดครับผมชอบรสส่งเครื่องที่สุดครับส่งเครื่องสีอะไรส่งสีอะไรมีใครชอบบ้างรสส่งเครื่องงานยกมือครับเนี่ยถ้าไม่ชอบก็มีงานบ้างนะครับฮะชอบเจเจก็เจเจก็ชอบรสส่งเครื่องก็ต้องชอบเหมือนกับเจเจสิได้ไหมนะโอเคอร่อยครบรสโอเคนะฮะแนะนำท่านผู้บริหารนะฮะพรีเซนเตอร์คนต่อไปนะฮะขายของนี่นะขายของเก่งมากเลยนะฮะมีเจเจเลยนะฮะบอกเลยอันนี้เจเจกรีนครับผมคู่กันนะคู่กันคืนไม่เต๋านะครับเจเจทำไมชอบคนนี้ฮะสมเครื่องเพราะว่ารถสมเครื่องเนี่ยเป็นรถแรกที่ผมกินครับผมกินมาตั้งแต่แบบตอนอยู่ประมาณมัธยมแล้วเลยครับผมใช่ครับก็รู้สึกผูกพันกับรถนี้ที่สุดแล้วก็กินเป็นประจำโอ้คุ้นเคยคุ้นเคยใช่รสชาตินี้ครับผมแล้วก็ทานตลอดเลยตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่คิดว่าชอบเลยแล้วใครแบบก็คิดว่าถ้าใครทายถูกก็ถูกใช่ก็ถูกจริงนะฮะคิดว่ารถอะไรฮะคิดว่ารถอะไรครับเดี๋ยวเพิ่งเฉลยนะอะไรนะสาหร่ายเหรอมีอะไรอีกข้าวแกงกะหรี่นั่นแหละคนนี้ดีกว่าเฉลยดีกว่าน้องฟัดครับชอบรถไหนครับเมื่อกี้ผมได้ลองฮะอะไรจ๊ะต้องมี
มาตรงนี้ช่างน่าสิตลอดลั่นตลอดเลยที่ได้ลองรสแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแปลกดีครับผมแปลกดีแล้วอร่อยนะชอบนะชอบเผ็ดนิดๆครับผมปกติถ้าว่าให้ทานขนมทางไก่โรตันเนี่ยอยากทานตอนไหนมากที่สุดครับตอนเดี๋ยวก็หนึ่งใครบอกทานตอนอาบน้ำเวลาทานขนมไม่ได้หรอฮะชอบทานตอนหิวครับทานตอนหิวดีที่สุดถูกรางของได้ด้วยนะครับอร่อยด้วยนะครับทานดีบ้างนะครับน้ำเฟรนช์ครับความเห็นเกี่ยวกับขนมโรตัสขาไก่ครับครับเอาก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าทุกรถก็ดีอยู่แล้วทุกรถครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรมากกว่าครับผมแล้วถามว่าอยากกินที่ไหนอยากกินตอนไหนมากที่สุดฮะมาอยู่กันแล้วฮะตอนไหนอันนี้ก็จะเชียร์ให้ตอนอาบน้ำอย่างเดียวเลยเป็นอาจจะตอนอาบน้ำอย่างเดียวเลยคือเราคิดภาพนะใส่อะไรเลยแล้วไก่เลยไก่อ๋อดูคิดว่าใส่ไม่ใส่อ๋อพี่คิดไม่ใส่เลยแหละอาบน้ำพี่แก้หมดเลยคิดว่ากินตอนไหนสำหรับเราฮะถึงจะดีที่สุดครับกินกับจิโร่กินตอนไหนดีนะกินกับจิโร่กินกับจิโร่จิโร่คำนึงเจ็ดคำนึงก็คงเป็นช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตต้องการสิ่งมาเติมเต็มอะครับโอ้โหต้องการสิ่งมาเติมเต็มเพราะว่าอาหารเราก็มีปกติอยู่แล้วครับครับผมขนมขาไก่ก็ไว้สำหรับกินตอนที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนเหมือนที่เราต้องการให้เขาเติมเต็มได้เหมือนกันบอกเลยนะครับว่าตอนนี้แฟนคลับจิ้มน้อยกันมาแถวนะแล้วก็จะมาตั้งเป็นนักเรียนเหลือเกินนะครับอยากทำขาไก่โดยตัวตอนนี้เลยก็คือรสชาติที่แต่ละคนนั้นชื่นชอบแล้วแต่ว่าแบบว่าจะเจอกับอะไรจะได้เห็นอะไรวันนี้บ้างครับผมเริ่มจากเฉยๆนะเฉยๆยังอะไรยังตอนพูดสามารถทำท่าตื่นเต้นได้นะแต่ตื่นเต้นจังเลยจะได้เจออะไรอย่างงี้เออประมาณไหนสำหรับโชว์ชนิดเตรียมตัวมานานแค่ไหนอะไรยังไงฮะก็เตรียมตัวมานานพอสมควรนะผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำมานานก็เลยแบบว่าถ้าถึงตอนโชว์ผมแล้วเนี่ยทุกคนช่วยกันร้องช่วยกันเชียร์นะครับข้อนี้แล้วกันไม่ได้ทำมานานไม่ได้ทำมานานคำใบ้ของเจเจคือไม่ได้ทำมานานเดี๋ยวนะครับท่านนี้บอกแล้วครับว่าอาบน้ำใช่ไหมฮะบ้าเหรอเจเจอาบน้ำทุกวันครับผมโอเคนะครับมาด้านของก๊อตบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรก็เอาสิ่งของที่แบบรักมากนะครับเป็นของรักของหัวของรักของหัวของรักของหัวน้องเกดน้องเกดอย่าว่าอะไรครับเขาบอกของรักเดี๋ยวนะของรักไม่ใช่ของรักครับผมของรักครับโอเคไม่รู้ลองเดากันไปก่อนแต่เราต้องคืออะไรใช่ครับแล้วนะต่อเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินให้ดีๆอันหลังสำคัญมากอันหลังสำคัญมากเอาเงินไว้ก่อนแล้วว่าเตรียมเงินให้ดีๆถูกนะเฮ้ยอาจารย์เราคุยกันไหมมีเบอร์กันเท่าไหร่ท่านจะเสียค่ะเขาไลน์โทรคุยกันหรือเปล่าไม่บอกอะไรเลยดูมีอะไรแบบส่วนตัวนะคู่นี้นะแล้วก็ปิดหน้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าของเกรซครับเตรียมอะไรมาฮะแล้วก็เป็นยังไงบ้างส่วนของเกรซเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เกรซไม่ได้ถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับแต่ก็แค่อยากจะทำมาเพื่อให้ทุกคนที่มาใน private party วันนี้นะครับได้มีความสุขกันโอ้ยมันเลยมาติดตามได้ดีนะครับผมก็จะมาเป็นสิ่งที่ตั้งใจเลยเตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับให้กับแฟนคลับทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ฟินกับบ้านกันไปนะฮะอ่ะต่อนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราให้2